ส่วนการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับโฆษกพรรคก็ชี้ว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นกำลังเดินสายสร้างภาพนะครับโดยแนะให้ไปตกลงกับนายสุเทพเพื่อหาข้อสรุปก่อนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงการเดินสายของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่าหากนายอภิสิทธิ์แสดงความจริงใจในการเป็นตัวกลางแก้ปัญหาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแต่การหาทางออกให้กับประเทศนั้นพรรคเพื่อไทยขอเสนอให้นายอภิสิทธิ์ไปหารือกับนายสุเทพให้ชัดเจนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่พร้อมแถลงต่อประชาชนอีกครั้งว่าพร้อมลงสมัครรับเลือกตั้งสนับสนุนการเลือกตั้งรวมถึงเรียกส.ส.ที่เคลื่อนไหวในการชุมนุมกลับมาทำหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยแก้ปัญหาในระบบรัฐสภาทางนี้ได้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการเดินสายของนายอภิสิทธิ์นั้นน่าจะเป็นการสร้างภาพให้กับตัวเองที่บอยคอตการเลือกตั้งและสร้างภาพในการทะเลาะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณผู้ต้องหาคดีกบฏทั้งที่การชุมนุมมีมากว่า5เดือนแต่นายอภิสิทธิ์เพิ่งจะออกหน้ามาแก้ไขปัญหาครับวันนี้ถ้าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีความจริงใจนะครับผมมองว่าไม่ต้องเดินสายไปหาผบ.สูงสุดไม่ต้องไปหากกต.ไม่ต้องไปหาพรรคการเมืองหรือรัฐบาลหรอกผมแนะนำครับปิดห้องคุยกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณให้รู้เรื่องแถลง YouTube อีกครั้งหนึ่งเอาสัก3นาทีหรือ10นาทีก็ได้บอกว่าประชาธิปัตย์พร้อมที่จะลงเลือกตั้งออกเป็นกฎเหล็กเรียกสมาชิกพรรคอดีตส.ส.ที่ไปเคลื่อนไหวอยู่กับกลุ่มนายสุเทพในการชุมนุมม็อบกปศในคราวนี้กลับพรรคผมก็ทราบข้อมูลว่านายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพรู้กันแล้วกำลังเล่นละครการเมืองใช่หรือไม่ผมถามนายอภิสิทธิ์ว่าวันนี้5เดือนกว่าที่มีการชุมนุมกันทางการเมืองเนี่ยทำไมนายอภิสิทธิ์เพิ่งคิดได้ส่วนกรณีที่พลเอกสายหยุดเกิดผลให้ข่าวว่าได้เดินทางเข้าพบพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีถึงเรื่องพิมพ์เขียวให้รัฐบุรุษเป็นผู้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหานั้นล่าสุดนะครับนายทหารคนสนิทของพลเอกเปรมได้ออกมาให้ข่าวว่าการเข้าพบไม่มีการหารือเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดฉะนั้นการออกมาให้ข่าวของพลเอกสายหยุดเป็นสิ่งที่สร้างเรื่องขึ้นเองทำให้เสียคนตอนแก่ครับประชาชนเขาลงบันไดนะครับเขาหาทางออกโดยลงบันไดเพื่อไปเลือกตั้งแต่ข้อเสนอของพลเอกสายหยุดกับคณะในนามรัฐบุคคลเนี่ยกลับพยายามจะพาประชาชนกระโดดหน้าต่างซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะครับผมมองว่านี่คือการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายแล้วข้อที่2เป็นการดึงสถาบันมาเกี่ยวข้องกับทางการเมืองสถาบันอยู่เหนือการเมืองนะครับเป็นการกระทำที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทแล้วที่สำคัญการอ้างพลเอกเปรมซึ่งเป็นประธานองคมนตรีเป็นรัฐบุรุษซึ่งองคมนตรีเนี่ยอยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเรื่องนี้นะครับผมมองว่าพลเอกสายหยุดและคณะรัฐบุคคลนั้นจะเสียคนตอนแก่เรื่องการเมืองต้องแก้โดยการเมืองนะครับส่วนการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นำข้อเสนอของพรรคการเมืองที่ให้มีการเลือกตั้งภายใน60วันมาหารือรวมกับนายกรัฐมนตรีในวันที่30เมษายนนี้เห็นว่าหากมีการเลือกตั้งโดยเร็วก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศแต่การเสนอให้มีการเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมนั้นเชื่อว่าไม่ใช่มติจากกกต.แต่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของนายสมชัยศรีสุทธิยากรที่มีนัยยะทางการเมืองครับ